ล้อง PSI ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้แอร์ PSI เย็นล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Start Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวดีๆและสินค้าใหม่ๆของ PSI ให้คุณผู้ชมได้ติดตามและซื้อไปใช้ในครัวเรือนของท่านเพื่อให้เป็นสมาร์ทโฮมอย่างสมบูรณ์แบบนะคะและอย่างที่หลายๆคนรู้ค่ะว่า PSI เปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเครื่องแยกน้ำ PSI นะคะและถ้าใครติดตามแฟนเพจของ PSI Z หรือติดตามรายการ Z Answer ก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ทั่วประเทศนะคะ PSI มีช่างมาตรฐานเครื่องแยกน้ำ PSI รองรับแล้วเรียบร้อยโอ้โหเป็นความโชคดีจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะพี่เล็กจะมาให้คุณผู้ชมรู้จักเครื่องแยกน้ำ PSI นะคะที่เราบอกว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรนะคะทั้งรูปลักษณ์นะคะทั้งกระบวนการในการทำงานของเขาเป็นแบบไหนและสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการส่งงานผ่านแอปพลิเคชันโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมล่ะวันนี้ค่ะพี่เล็กค่ะนี่อยากให้พี่เล็กนำเสนออย่างเต็มที่เลยค่ะเป็นพื้นที่ของพี่เล็กเลยสำหรับสินค้าใหม่เครื่องแยกน้ำPSI นี่ครับผมล้านเปอร์เซ็นต์คอนเซ็ปต์ใช่แล้วครับผมก็ถือว่าเพื่อนช่างนี่ก็ได้ไปแล้วตอนนี้ได้รับทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทั้งตัวเครื่องตัวจริงไปด้วยวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าโครงสร้างภายในเนี่ยมันแตกต่างกับเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องกรองน้ำเดิมเนี่ยยังไงบ้างครับผมนี่แหละมันเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยแบบว่าสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมต้องตั้งชื่อเป็นเครื่องแยกน้ำนะคะแล้วมันแตกต่างจากเครื่องกรองน้ำยังไงเดี๋ยวพี่เล็กจะมาแกะให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะได้รู้กันเลยแต่นี่ขอถามก่อนว่าใน1เซตของเครื่องแยกน้ำ PSI อะค่ะจะมีอะไรไปให้คุณลูกค้าบ้างโอเคอันแรกนี้ก็คือแน่นอนก็คือตัวเครื่องนะครับที่เป็นเครื่องแยกน้ำนี่หน้าตาสวยงามแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของถังในการเก็บนะครับเก็บน้ำถังเก็บน้ำนะครับทำไมต้องเก็บอะคะเพราะจริงๆแล้วคือบางทีที่นิกเห็นนะคะคือมันก็ต่อสายตรงเข้ากับเครื่องแยกน้ำแล้วเวลาเราไปใช้อะค่ะแล้วแก้วไปรองแล้วก็ยืนรอเพราะว่าเขาจะช้ามากใช่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นถังแรงดันนะครับคือจะมีแรงดันอยู่ภายในนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไหลได้เร็วแล้วก็แรงด้วยรวมถึงตรงนี้คือเป็นความแตกต่างแรกเลยใช่ถ้าพอเรามีถังแบบนี้นะคะที่เก็บน้ำสำรองน้ำไว้สำหรับเครื่องแยกน้ำนี้โดยตรงครับเวลาที่นิกจะเปิดน้ำดื่มสมมตินะคะอันนี้ติดตั้งฝาผนังอันนี้เป็นฝาผนังแล้วกันเป็นก๊อกนิกเปิดรับน้ำก็จะพุ่งออกมาเลยใช่ด้วยแรงดันจากด้วยแรงดันจากถังเก็บน้ำแล้วอีกอันนึงก็คือมันเหมือนกับแทงค์ที่เราไว้ตามบ้านสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าเวลาน้ำไม่มาหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้ยังมีน้ำให้เราสำรองไว้ดื่มได้ถึง10ลิตรนะครับฉะนั้นเนี่ยเพียงพอต่อวันแน่นอนว้าววันนี้สำคัญมากๆนะคะนอกจากถังนอกจากตัวเครื่องครับผมก็มีตัวก๊อกก๊อกน้ำแบบนี้นะครับก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือนะครับเครื่องมือสำหรับไว้เซอร์วิสทั้งช่างและผู้ใช้หมายความว่าถ้าเกิดว่าช่างเนี่ยก็คือช่างเขาก็จะมาแกะตรงนี้ uh-huh. เพื่อที่จะเปลี่ยนไส้กรองอะไรต่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สำหรับเปลี่ยน extractor ซึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับผมแล้วทำไมผู้ใช้จะต้องใช้อันนี้ด้วยล่ะคะอ๋อหมายถึงว่าตัวนี้มาในเซตเพื่อที่ให้ผู้ใช้เก็บเอาไว้เวลาช่างมาเนี่ยช่างจะได้มีเครื่องมือในการถอดได้เลยหรือผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไส้กรองของตัวเองได้นี่ครับผมง่ายขนาดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยห้ามพลาดนะคะที่จะติดตามเราอย่างต่อเนื่องโอเคเรารู้คร่าวๆนะคะแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ประกอบเนี่ยคือเต็มมีมากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเสริมขึ้นมาสำหรับเซตแรกเลยก็คือไส้กรองใช่ก็คือตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่า first filter ก็คือไส้กรองตัวแรกเนี่ยเราให้ไปครบทั้ง2ปีเลยหมายความว่าเครื่องนี้รับประกัน2ปีฉะนั้นเนี่ย2ปีท่านไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับก็คือครบในเซตเลยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าสมมุติว่าไส้กรองที่มันอยู่ในนี้ครับผมก็คือใช้ไปสักประมาณปีนึงแล้วรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแล้วมันมีตัวสำรองที่เราแถมไปให้แบบนั้นใช่ไหมใช่ก็คือชุดที่เป็นเซตแรกตัวแรกเนี่ยจะใช้ได้ก็คือ6เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ไป4ไส้เลยฉะนั้นครบ2ปีพอดีนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะครับผม
ให้ฟรีไปเลยโดยที่คุณน่ะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มใช่อยู่ในเซตแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ดีอะไรเช่นนี้ครับอ่ะอยากดูภายในแล้วล่ะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างได้ขออนุญาตแกะแกะได้ไหมเอ่ยอืดโอเคนี่แกะสวิตช์ง่ายมากครับเห็นไหมว่ามีแค่นี้เองยังไงยังไงคะพี่เล็กอธิบายเลยค่ะครับผมก็คือในส่วนของตัวที่เป็นไส้กรองนะครับก็จะมีหมายเลขบอกอยู่เห็นไหมครับหมายเลข1นี่ก็คือเป็นไส้กรองตัวแรกไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะให้ไปทั้งหมด2ปีคือครบเลย6เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับก็คือไส้นี้นะครับจะเปลี่ยนทุกๆ6เดือนง่ายๆส่วนไอ้ตัวที่2เนี่ยจะมีอยู่2หมายเลข2แต่มี2อันนะก็คือเป็นไส้กรองชนิดเดียวกันแต่เป็นแต่มีให้2ชั้น oh. เพื่อความสะอาดจริงๆ wow. เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะหลุดรอดไปได้เราก็เลยใส่เป็น2ชั้นเข้าไปชั้นเนี่ย oh. เหมือนกันแต่มี2ชั้นชั้นเนี่ยเบอร์2ก็จะมี2อันตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดน้ำในค่าปกติจะใช้ได้2ปีอยู่แล้ว mm-hmm. ฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนใน2ปีนะครับ oh. ก็สามารถใช้งานได้แน่นอน okay. ครับผมอันที่3เนี่ยหมายเลข3นะครับก็คือ extractor ตัวนี้โอ้ตัวนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการแยกน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องแยกน้ำก็มาจากตัวนี้เลยครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเลยครับผมหัวใจหลักเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการที่จะทำก็เรียกว่ากรองเนี่ยละเอียดที่สุดก็คือ 0.0001 ไมครอนถือว่าเล็กมากๆโดยที่ค่าแม้กระทั่งเกลือก็ผ่านไม่ได้คือเล็กสุดแล้วครับผมใช่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ำที่สะอาดผ่านไปเนี่ยสิ่งที่สกปรกมันถูกทิ้งไปมันคัดแยกแล้วก็เอาทิ้งไปในน้ำทิ้งเลยนะครับนี่คืออยู่ตรงนี้เลยครับผมอยู่ตรงนี้เลยหัวใจอยู่นี้ครับผมเดี๋ยวนะนี่ขอแทรกถามครับผมถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำทั่วๆไปคือเขาจะมี1 2 3จบใช่อาจจะมี4ชั้น5ชั้นก็แล้วแต่นะครับเขาก็เข้ามาแล้วก็ผ่านตัวกรองต่างๆข้อเสียของมันคือตัวสิ่งสกปรกต่างๆมันจะฝังอยู่ตรงนั้นแหละมันออกมาเขาไม่ได้มีเจ้าแอคแทคเตอร์ที่แบบว่าคัดแยกออกไปเหมือนไม่มีคนไว้คัดสิ่งสกปรกให้เราครับก็คือทุกอย่างมันอาจจะถามว่าช่วงแรกใช้ได้ไหมช่วงแรกใช้ได้แต่พอนานๆไปมันเต็มหมักหมมเต็มปุ๊บมันจะหลุดรอดไปได้นี่แหละสิ่งสกปรกพวกนี้เป็นอันตรายครับผมคุณผู้ชมนึกภาพตามง่ายๆเลยนะถ้าเป็นเครื่องกรองใช่ไหมเขาก็จะกรองสิ่งหมักหมมที่พี่เล็กบอกคือเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละถึงแม้ว่าน้ำผ่านกรองลงไปนะคะระยะเวลาผ่านไปไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันไม่ได้ถูกเอาออกอะค่ะมันก็จะอยู่ในนั้นเรายิ่งนานวันสักวันนึงอะค่ะเราก็ได้ดื่มไอ้สิ่งสกปรกเหล่านี้เข้าไปด้วยใช่ที่เขาบอกว่ามีกลิ่นสังเกตไหมเครื่องกรองน้ำพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพวกที่เป็นเครื่องกรองน้ำมันจะมีกลิ่นออกมาพอกลิ่นออกมานั่นหมายความว่าท่านดื่มถึงตอนนั้นคือสกปรกแล้วนะสกปรกแล้วแสดงว่าก่อนที่ท่านจะได้กลิ่นนะครับมันมีสิ่งสกปรกมาแล้วบางส่วนเรามองไม่เห็นเลยครับผมครับในจุดที่3นะคะหัวใจสำคัญแล้วครับผมจุดที่4อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัว purifier นะครับ purifier เนี่ยตัวนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่ากำจัดเรื่องของกลิ่นตกค้างนะครับที่มีหลงเหลืออยู่ตัวนี้ทำให้ไอ้น้ำที่ออกมาเขาเรียกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวทำจืดตัวทำจืดคือจืดสนิทแล้วก็ไม่มีกลิ่นตัวนี้คือตัวที่สำคัญมากๆถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ดีนะครับกลิ่นมาแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เลยใช้เป็นไส้ที่เป็นของอเมริกาเลยเพราะเราเน้นจริงๆทุกตัวครับมันมาจากอเมริกาครับเกือบหมดแหละคือมาตรฐานนั้นเลยใช่มาตรฐานนั้นเลยเพราะว่าทำไมเพราะว่าเพียไซเนี่ยไม่ได้ทำของกินพอเรามาทำของที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือต้องปลอดภัยนะครับคือเวลาแบบมาตรฐานที่เราจะใช้อะค่ะเรานึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักใช่ใช่นะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับในสิ่งที่ดีสินค้าที่ดีนำมาซึ่งผลลัพธ์นะคะที่เราได้จากสินค้านั้นอะดีด้วยเช่นเดียวกับเรื่องแยกน้ำนี้อันนี้คือพอเสร็จสับผ่านที่4แล้วก็คือจบเลยเหรอคะก็ออกมาก็มาที่ตัวก๊อกน้ำดื่มครับผมใช่
แน่นแล้วโอ้โหนี่เป็นหลักการทำงานที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ทุกขั้นตอนพิถีพิถันต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้อุปกรณ์ตรงนี้นิกพอจะเข้าใจแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจเช่นเดียวกันแต่อะไรล่ะที่มันจะการันตีได้ว่าน้ำที่มันออกมาเนี่ยมันสะอาดจริงๆหรือเปล่าจะมีอะไรมายืนยันคะมีสิครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้คอนโทรลโดยการใช้เขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันในการที่จะควบคุมทุกเขาเรียกว่าทุกขั้นตอนเลยครับผมโดยเฉพาะการที่ช่างเข้าไปติดตั้งเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยทั้งหมดเลยโดยที่ผู้ที่สอบผ่านซึ่งหลังจากเนี้ยที่เขาสอบผ่านไปแล้วเนี่ยเขาได้เครื่องมือไปแล้วได้เครื่องมือไปเรียบร้อยเขาก็จะสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยในการที่จะไปติดตั้งให้ได้มาตรฐานเหมือนกับแอร์ที่เราติดตั้งแล้วเราต้องมีเครื่องวัดทุกจุดเลยเขาเรียกว่า5เช็คพอยต์ครับผมกำลังจะบอกว่าคุ้นไหมก็คือ5เช็คพอยต์แต่เป็น5เช็คพอยต์สำหรับเครื่องแยกน้ำ PSI นะคะคนละอย่างกับการติดแอร์นะคะคุณผู้ชมคะเครื่องมือจะแตกต่างกันซึ่งเครื่องมือตรงนั้นอะประกอบด้วยอะไรบ้างครับผมก็จะมีเครื่องมือในการวัดค่าเขาเรียกว่าปากกา TDS ปากกา TDS ซึ่งไว้วัดค่าเขาเรียกว่า PPM หรือว่า part per million ก็คือ1ในล้านส่วนคือส่วนง่ายๆคือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำวัดด้วยปากกาตัวนี้รู้เลยว่ามีเยอะมีน้อยเท่าไหร่โชว์ออกมาเป็นตัวเลขให้เราเป็นตัวเลขเป็นดีตอนเลยเท่าไหร่ถึงจะโอเคก็คือต่ำกว่า30นี่ถือว่าดื่มได้แบบปลอดภัยถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเราก็ต้องไปดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมีอะไรปนเปื้อนเราก็ไม่ควรดื่มเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ตัวแรกครับผมสองก็คือในส่วนของตัวที่วัดแรงดันน้ำที่มาจากการประปาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องแยกน้ำนะครับเราจะจำเป็นที่จะต้องมีแรงดันพอสมควรเพราะว่าตัวเครื่องแยกน้ำจะมีการเขาเรียกว่ากรองที่ละเอียดมากๆฉะนั้นมันจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งสำหรับดันน้ำเนี่ยให้เข้าไปในการกรองฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันน้ำขาเข้าจำเป็นมากที่จะต้องมีเพียงพอก็คืออย่างต่ำก็คือ10 PSI ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้ได้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการวัดค่าแรงดันน้ำถ้าได้10 PSI ขึ้นไปท่านติดตั้งได้เลยประมาณนี้ครับผมก็มีอีกมีในส่วนของตัวอุปกรณ์สำหรับในการที่จะตัดท่อเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าช่างที่ไม่มาตรฐานนะเขาจะใช้มีดคัตเตอร์มันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอสำคัญครับเพราะว่าถ้าตัดเบี้ยวเมื่อไหร่นะครับเวลายัดเข้าไปในท่อพวกท่อต่างๆเนี่ยครับมันจะเอียงพอเอียงน้ำรั่วน้ำรั่วบางคนติดตั้งแล้วน้ำรั่วเนี่ยเคยเจอไหมเครื่องกรองน้ำ ไม่เคยติดตั้งไงไม่เคยติดตั้งไงก็ถ้าไปติดตั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ใช้แรงดันสูงเพราะแรงดันสูงมันเหมือนมีลมอยู่ข้างในใช่ไหมครับแรงลมมันคอยที่จะแทรกออกมาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดเบี้ยวแค่นิดเดียวนะครับเอียงนิดนึงมันมีโอกาสรั่วโอ้นี่ไงเราก็เลยให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานที่เพื่อนช่างทุกคนเนี่ยได้ไปอยู่แล้วหลังสอบดังนั้นนะคะฝากบอกถึงคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่จะติดตั้งเครื่องแยกน้ำ PSI นะคะเรียกใช้บริการเพื่อนช่างมาตรฐานนะคะที่มีการสอบแล้วเรียบร้อยได้เครื่องมือมาตรฐานไปแล้วเรียบร้อยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน PSI Fixit ค่ะที่จะมีเพื่อนช่างในหมวดของเครื่องแยกน้ำรอบริการคุณอยู่แล้วตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมมีอีกเยอะเลยน่าสนใจมากๆพักสักครู่เดียวค่ะPSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล่องโอไฟให้คุณมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แซดแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับเรื่องราวของเครื่องแยกน้ำ PSI สะอาดล้านเปอร์เซ็นต์นี่นะคะต้องพูดให้ครบให้จบค่ะเมื่อกี้นะคะเราเข้าใจเครื่องมือที่เราบอกว่าเป็นมาตรฐานที่คุณเพื่อนช่างทุกคนจะต้องมีนะคะพี่เล็กบอกว่าลืมไปอีกเครื่องมือนึงนั่นก็คือตัววัดลมเพราะว่าถังตัวนี้มีลมอยู่ข้างในนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คด้วยว่ามีลม
่ากับมาตรฐานหรือเปล่าอ๋อเพื่อที่ว่าน้ำที่เวลาเราเข้าไปหรือว่าเวลาเราดันน้ำออกแรงดันจะได้มันจะได้เต็มที่พอดีโอ้นี่นะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอนทีนี้เรามีเครื่องมือครบแล้วมันจะต้องตามต่อมาด้วย5เช็คพอยท์ที่เล็กบอกว่าอันนี้เพื่อนช่างจะต้องให้ได้ตามค่ามาตรฐานและส่งงานให้จบครับผมอันนี้คือหัวใจอีกจุดนึงเลยทีเดียวและ5เช็คพอยต์นี้มีอะไรบ้างและค่ามาตรฐานที่เราบอกว่าแต่ละค่าแต่ละค่าเนี่ยมันควรจะต้องเป๊ะๆหรืออยู่ในระหว่างช่วงไหนยังไงครับผมก็คือเราต้องเช็คน้ำที่เข้ามานะครับก็แรงดันก็คือ10 psi อย่างที่บอกไว้เช็คน้ำเข้าใช่ว่าแรงดันพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยท่านจะติดนะเพราะติดตั้งมันใช้ไม่ได้ก็คือเครื่องเนี่ยจะทำงานด้วยปั๊มเนี่ยจะตัดต่อเดี๋ยวมันจะพังนะครับต้องระวังซึ่งไม่ดีใช่ใช่หนึ่งเลยก็คือค่าน้ำเข้าเนี่ยอยู่ที่10 psi ขึ้นไปนะครับจุดที่2ครับผมอันที่2ก็คือค่าของน้ำเลยก็คือเครื่องที่บอกว่าเป็นปากกา TDS ใช่ไหมครับตัวนี้จะต้องวัดค่าน้ำเข้านะครับก็คือตามแอปเลยคืออย่างคือไม่เกิน600 ppmไม่เกินเพราะว่าถ้าเกิน600 ppm เราถือว่ามีการเขาเรียกว่าสารแขวนลอยมันเยอะเกินไปนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการอุดตันของไส้ได้เร็วขึ้นแต่ถามว่าใช้ได้ไหมนะครับเราเนี่ยทดสอบอยู่แล้วเราทดสอบอยู่ที่1170 ppm นะครับโดยใช้น้ำบาดาลนะครับตอนนี้ก็คือเท่าที่ทดสอบไปแล้วมากกว่า 5,000 ลิตรใช้ได้เพียงแต่ว่าถามว่าน้ำมันจะได้น้อยแค่นั้นเองก็เดิมทีสมมติว่าเราได้ชั่วโมงนึง10ลิตรใช่ไหมครับมันอาจจะได้ชั่วโมงนึงเหลือประมาณสัก6ลิตร7ลิตรอะไรอย่างเงี้ยน้ำที่ท่านดื่มอาจจะได้น้อยลงโอเคเป็นเรื่องของน้ำที่เข้ามาด้วยนะคะบางทีบางพื้นที่อันนี้เข้าใจนะสมมติแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะระบบการประปาระบบแหล่งน้ำอาจจะไม่ดีเพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยคุณเพื่อนช่างจะต้องมีการวัดก่อนว่าน้ำโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะที่พี่เล็กแนะนำหรือว่าค่ามาตรฐานที่ PSI ตั้งไว้ก็คือน้อยกว่า600เพื่อที่ว่าเราจะได้การันตีในเรื่องของไส้กลองหรือว่าอุปกรณ์เครื่องแยกน้ำว่ามีอายุการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะคะถ้าน้ำแรกเริ่มเนี่ยน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่า600นะคะไส้กลองต่างๆเขาจะทำงาน2ปีนี่แบบสบายๆชิลๆเลยนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นทำได้ไหมทำได้แต่มันก็จะถูกลดนะคะอายุการใช้งานของไส้กลองที่ลงมาครับผมจริงๆมันมีลำดับของการเขาเรียกว่าถ้า600 ppm ได้1ปีคือเปรียบเทียบใช่ไหมคะ18เดือน10 22เดือนอะไรลงมาเรื่อยๆจนถึงถ้าน้ำต่ำๆก็ได้2ปีแน่ๆครับผมโอเคซึ่งตรงนี้คุณเพื่อนช่างจะต้องอธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจนะคะว่าแหล่งน้ำหรือว่าบ้านที่เขาอยู่ที่เขาต้องการที่จะติดตั้งเครื่องแยกน้ำเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรต่อไปจุดที่3จุดที่3ก็คือสำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของแรงดันลมที่อยู่ในถังนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีจุ๊บสำหรับเติมลมเหมือนกับจักรยานเลยนะครับก็คือเขาจะเติมลมมาให้จากโรงงานแล้วเนี่ย10 psi เป๊ะๆเลยนะครับพอเราเอาเครื่องที่วัดลมเนี่ยไปวัดนะครับก็จะได้เท่ากับค่า10 psi แสดงว่าใช้ได้ตามมาตรฐานครับผมจุดที่4จุดที่4ในเรื่องของตัวสถานที่ติดตั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปติดตั้งผิดไปใกล้เปลวไฟใกล้อะไรอย่างเงี้ยมันจะอันตรายเพราะว่าตัวนี้ตัวบอดี้นี่เป็นพลาสติกโอกาสที่จะหลอมละลายหรืออะไรเงี้ยมันจะมันหรือโดนแดดเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้พลาสติกมันเสียรูปแต่ว่ายังใช้งานได้นะไม่ใช่ใช้งานไม่ได้แต่ไม่ควรไงไม่ควรครับผมใช่คือส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้ในครัวเนาะถูกต้องในครัวก็จะมีเตาแก๊สบ้างอะไรบ้างโน่นบ้างอะไรเงี้ยคือก็เลยจะต้องมีจุดที่4ที่ถ่ายรูปให้เห็นว่าคุณติดตั้งเครื่องแยกน้ำไว้ที่จุดไหนของบ้านครับผมจุดที่5ก็คือในเรื่องของการวัดค่าน้ำที่เราดื่มเนี่ยว่าปลอดภัยไหมคือสุดท้ายน้ำที่จะดื่มตรงเนี้ยใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวจุดที่ต่อของเราเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลย จะไซส์เดียวกัน มีโอกาสครับที่ว่าเพื่อนช่างอาจจะไปเสียบสลับน้ำดื่มกับน้ำทิ้งสลับกันนึกออกไหมคุณว่าช่างอย่านะอย่าเด็ดขาดไม่ถ้าเขาสลับผิดเมื่อไหร่นะครับตรงน้ำดื่มออกมาเนี่ยค่ามันจะสูงมากๆแต่ถ้าไม่สลับ
ถ้าสลับถูกถ้าใส่ถูกเอ๊ะยังไงใส่ถูกใส่ถูกแล้วกันใส่ถูกเนี่ยมันก็จะค่าต่ำมากๆเช่นกันก็คืออาจจะต่ำถึง5หรือ4 ppm เลยทีเดียวครับผมโอเคนี่คือ5จุดเช็คพอยต์นะคะทีนี้อยากดูในกระบวนการที่แบบว่าติดตั้งแล้วล่ะค่ะว่ามีแบบไหนยังไงขอกระชับกระชับเลยค่ะพี่ได้ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องดูสถานที่ในการติดตั้งนะครับให้เหมาะสมเนาะแล้วก็วัดค่าของแรงดันน้ำนะครับว่าขาเข้าเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คือเราก็ตั้งมาตรฐานไว้เนาะก็คืออย่างต่ำก็คือ10 psi ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็วัดค่าของน้ำนะครับที่เข้ามาจากการประปานะครับก็คือไม่เกิน600 ppm หลังจากนั้นเราก็ต่อตัวสายต่างๆเนี่ยเข้าไปตรงจุดต่อนะครับซึ่งจะมีรูปมีรายละเอียดบอกเรียบร้อยเนาะเราก็ไปติดตามนั้นเลยก็คือไม่ยากนะครับหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการติดก๊อกต่างๆนะครับก็จะมีก๊อกแปลงมาให้อันนี้ในเซตมีให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะก็คือทั้งเซตมีครบเลยนะครับแล้วก็เราก็วัดค่าลมนะครับในถังซึ่งค่าลมเนี่ยจะมีมาตรฐานก็คืออยู่ที่10 psi นะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็มาต่อสายเข้าในตัวของเครื่องนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือมาต่อก๊อกนะครับซึ่งก๊อกเนี่ยมันสามารถที่จะต่อในพื้นในตรงตำแหน่งซิงก็ได้หรือต่อกับตัวเครื่องได้เลยเช่นกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับทีนี้เนี่ยตรงที่สำคัญก็คือตัวที่เป็นพลาสติกใสๆเนี่ยต้องระวังนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะหล่นหายได้เพราะตัวของมันจะใสๆอย่างนี้เลยนะครับที่เห็นในรูปนะครับเราก็ใส่ตามรูปเลยแบบนี้นะครับก็คือกันไม่ให้มันเกิดการรั่วนะครับตรงนี้อย่าลืมใส่นะครับไม่ใส่ในรั่วเลยนะครับก๊อกนี่มันจะมีตัวนี้ป้องกันไว้นะครับหลังจากนั้นตัวน้ำทิ้งเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันอยู่ติดกับตัวน้ำดื่มฉะนั้นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเราอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายตรงนี้ก็คือตัว extractor นะครับ extractor นี่เราไม่สามารถที่จะใส่ไปให้ตั้งแต่โรงงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนช่างจะต้องไปใส่เองนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ปลอดเชื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องแกะออกมานะครับตามรูปเลยแล้วก็เอามาใส่นะครับในกระบอกนะครับซึ่งเมื่อใส่ในกระบอกซึ่งเป็นกระบอกที่3นะครับตัวนี้ท่านต้องแกะโดยเครื่องมือมีให้แล้วนะครับก็คือเครื่องมือก็แกะแล้วก็ใส่เข้าไปที่สำคัญเลยนะครับหลังจากที่เราใส่พวกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวคันโยกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราได้ทำพิเศษสำหรับการล้างไส้กรองในครั้งแรกนะครับตัวนี้เปิดไว้15นาทีเพื่อทิ้งน้ำไปก่อนให้ตัวไส้เนี่ยสะอาดแล้วค่อยโยกมาในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพร้อมใช้งานก็เราก็มาเปิดตัวก๊อกเนี่ยเปิดทิ้งอีก10นาทีเพื่ออะไรเพื่อล้างไส้ตัวพิวรีฟาย10นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาวัดค่าได้เลยนะครับวัดค่าต่างๆค่าที่ออกมาก็จะได้ตรงกับมาตรฐานแล้วก็ไม่เกิน30 ppm ซึ่งพร้อมดื่มครับผมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือกระบวนการติดตั้งเครื่องแยกน้ำ psi จริงๆแล้วง่ายมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าเพื่อนช่างทุกคนที่สอบผ่านแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะสามารถติดตั้งได้อย่างมืออาชีพและเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายค่ะพี่เล็กนั่นก็คือส่งงานผ่านแอปครับผมนี่นะคะเป็นหัวใจเลยละค่ะเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้รู้แล้วนะคะว่าคุณเพื่อนช่างเนี่ยทำงานได้เรียบร้อยตามมาตรฐานคุณยังจะสามารถเช็คได้ด้วยว่าเครื่องแยกน้ำของคุณเนี่ยมีระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวพี่เล็กจะสาธิตให้ดูค่ะครับผมครับก็ในส่วนของการส่งงานผ่านแอปเนาะก็คือจริงๆเป็นกระบวนการของเพื่อนช่างก่อนในส่วนของช่างนะครับก็คือเขาต้องลงทะเบียนตัวเครื่องซึ่งจะมีตัว QR code เนี่ยอยู่ที่หน้าเครื่องเลยนะครับโอ้นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนค่ะครับผมเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ๆเขาจะมาสแกนนะครับตัว QR code ด้านหน้านะครับ okay. อันนี้ไฟล์นี่มาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าค่าน้ำเนี่ยที่วัดได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็โดยการกดที่ระบุค่าน้ำนะครับมันมีปุ่มระบุค่าน้ำ okay. นี่อันนี้แหละที่บอกว่าเพื่อนช่างจะต้องคือวัดค่าที่บ้านลูกค้าเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ต้องมาจิ้มให้ถูกว่าไม่เกิน200สมมติไม่เกิน200ไม่เกิน200เนี่ยก็คือได้2ปีจำง่ายๆคือ202ปี
ก็จะเขาจะบอกมาเลยชัดเจนบอกมาเลยครับผมบอกมาเลยว่าประกันไส้กรองนะ2ปีตัวเครื่องอ่ะประกัน2ปีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกให้ยอมรับแล้วเราก็ระบุเลยว่าเราไปทำอะไรที่ไหนนะครับสถานที่เช่นติดคือไอ้ตัว5เช็คพอยท์ที่เราบอกไงมันจะมี5รูปที่คุณน่ะจะต้องถ่ายรูปไว้ทุกครั้งอันนี้เพื่อนช่างจะรู้เสร็จคุณก็แอดรูปทั้ง5รูปนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันนี่แอดเข้าไปนะครับ okay. ก็เลือกเลยก็คือนี่5เช็คพอยท์1 2 3 4 5 เรียบร้อยนะครับก็เปิดขึ้นไปนี่มันก็จะโหลดตัวนี้ครับรูปขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เขียนรายละเอียดก่อนว่าเราจะติดเครื่องแยกน้ำอย่าลืมติดตั้งจะต้องใส่ชื่อคุณลูกค้าตรงจุดนี้ด้วยครับจะได้รู้ว่าเครื่องแยกน้ำที่เราติดตั้งวันนี้นะคะเครื่องนี้ QR code นี้ติดตั้งให้บ้านไหนชื่ออะไรตัวนี้ก็จะโหลดข้อมูลทั้งหมดที่เราลงไว้นะครับขึ้นบนแอปแล้วมันจะระบุเลยว่าประกันเนี่ยถึงวันที่เท่าไหร่สิ้นสุดการประกันเมื่อไหร่แล้วแถมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองแต่ละไส้นะครับเช่นไส้กรองที่บอกว่า first printer คือไส้กรองชุดแรกเนี่ย6เดือนเขาจะเตือนมาปี๊บหนึ่งเราก็รู้เลยว่าอ๋อ6เดือนต้องเปลี่ยนแล้วนะลูกค้าก็จะต้องเปลี่ยน1ครั้ง1ครั้งก็คือใช่2ปี2ปีให้ไปครบแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพียงเท่านี้ก็จบงานส่งงานเรียบร้อยใช่จบงานเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมค่ะมันง่ายอะไรขนาดนั้นคะต่อไปนี้นะคะเราไม่ต้องจำแล้วค่ะว่าเราติดตั้งเครื่องแยกน้ำวันที่เท่าไหร่แล้วอีก6เดือนมันคือวันที่เท่าไหร่แล้วฉันจะต้องเปลี่ยนไส้กรองอย่างไรนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่ามันง่ายนิดเดียวจริงๆเนี่ยนี่ยังเปลี่ยนได้เลยตึ๊ด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 ออกมาใส่อันใหม่เข้าไปตึ๊ดนี่ทุก6เดือนเราจะเปลี่ยนกันแค่นี้นะคะครบ2ปีปั๊บนะคะคุณก็ลองพิจารณาดูว่าจะยังไงก็เปลี่ยนทุกไส้เลยทั้งนั้นเองนะคะอุ้ยดีจังเลยอ่ะง่ายสะดวกสบายที่สำคัญคือส่งงานผ่านแอปแบบนี้มันเป็นการยืนยันว่าคุณได้เพื่อนช่างที่ได้มาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการติดตั้งที่ยอดเยี่ยมนี่นะคะนี่คือเครื่องแยกน้ำของ PSI วันนี้พูดหมดไส้หมดพุงมากหมดแล้ว นะคะให้คุณผู้ชมนะคะลองไปตัดสินใจเลือกซื้อและสนใจเนี่ยโทรเลยค่ะ1247สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ PSI Fixit นะคะที่จะมีหน้าต่างของเครื่องแยกน้ำ PSI เข้าไปกดเลยค่ะแล้วดูว่าเพื่อนช่างใกล้บ้านท่านเนี่ยคือใครโทรหาเขานัดเขาเพื่อที่จะมาติดตั้งเครื่องแยกน้ำเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ดื่มน้ำสะอาดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปติดที่บ้านอีกมั้ยไปติดนะ คิด 20,000 เฮ้ย